สวัสดีครับลุงลุงซื้อหยังเนาะพอสมบูรณ์พอสมบูรณ์อยู่บ้านตะมุยเลยเนาะครับอันบังไฟพญานาคนี่เห็นทุกปีป่ะแต่ปี47ปี47ครับปีหลายปีหน่อยปีหน่อยปีหลายมาทอดบางครั้งมันก็ขึ้นนี่ฮะโง่มานี่ไอ้เบิ่งออกกระทานี่โง่มานี่ตีสี่สี่เก่าบ่เนาะปีฝนลิ้นฝนตกฝนลิ้นโอ้บ่ทันสิเบิ่งตีครับผมเป็นร้อยคือจะเจ็ดก็มีเลยโอ้มาอีกแล้ว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 โอ้ยสวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับวัดคลองใหญ่นะครับแวะจอดพักเพื่อกราบพระขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็เลยแวะมากราบพระก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบ้านตะมุยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามชมนะครับวันนี้ผมจะไปที่บ้านตะมุยเพื่อไปชมปรากฏการธรรมชาตินะครับปรากฏการบั้งไฟพญานาคในค่ำคืนวันที่วันนี้นะครับ15ค่ำเดือน11นะครับตอนนี้เราแวะพักกราบพระขอพรก่อนนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์ต่างเลยOh my god! You do. ครับก็ก่อนจะไปถึงบ้านตะมุยนะครับเราก็มาแวะเที่ยวที่ผาแต้มนะครับตรงนี้คือเสาเฉลียงก็ครับขณะนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผาแต้มตรงนี้ก็เป็นพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผาแต้มผาแต้มอาทิกิอ้อยเคยหยาบน้องมุกเยอะเห็นภาพบนถ้ำผนังถ้ำแล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงว่าจะอยู่ไม่ถึงลูกไม่ถึงหลานนะครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าถูกกัดกร่อนแล้วก็กำลังจะจางหายไปนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมยังพยายามประติดประต่อภาพให้มันเป็นภาพเหมือนที่เขาแสดงนะครับในบริเวณป้ายตรงนี้นะครับก็ยังดูยากอยู่นะครับครับคราวนี้เราเดินทางมาถึงบ้านตะมุยแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะมาดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะครับเราเดินทางมาใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแวะไปเที่ยวผาแต้มด้วยตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านตะมุยนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็รถจอดยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เวลา4โมงกว่านะครับวังปีก่อนเห็นหลายบ่ผมก็ตอบมาถึงครับผมอยู่ท่อนมากอยู่นี่แม่นบ่ครับผมอยู่แต่ทั้งเห็นแล้วก็พ่อกันทายลูกปันสันนะครับอยู่นี่มันเบิ่งบ่เห็นแม่นบ่บ่เห็นติมันบังเนาะลูกกองอำนวยการแต่ว่ามันสิเห็นทุกปีอยู่เนาะมื้อนี้ผู้ใดมาเปิดนายอำเภอบ่แม่นครับอ๋อครับครับครับมาถึงแล้วก็เพิ่มพลังนะครับด้วยปลาหมึกแม่น้ำโขงครับปลาหมึกแม่น้ำโขงครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่บ้านตะมุยอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อมารอติดตามชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับบั้งไฟพญานาคนะครับซึ่งทุกปีนะครับก็มีให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกปีนะครับซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักนะครับตอนนี้ก็จะมีประธานจะมาเปิดน่าจะมาแล้วนะครับท่านนายอำเภอนะครับมาเปิดงานนะครับ
ครับนี่คือบรรยากาศนะครับบริเวณลานที่จะชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะครับในค่ำคืนวันนี้15ค่ำเดือน11นะครับที่บ้านตะมุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งตอนนี้ทางกองอำนวยการก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมีท่านนายอำเภอโขงเจียมนะครับจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านนายอำเภอเดินทางมาถึงแล้วนะครับพิธีการก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นบั้งไฟพญานาคเหมือนที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับลุงลุงซื้ออย่างเนาะพอสมบูรณ์พอสมบูรณ์อยู่บ้านตะมุยเลยเนาะครับเกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่นี่เลยอายุจักปีแล้วครับตอนนี้73 73อันบั้งไฟพญานาคนี่เห็นทุกปีป่ะเห็นทุกปีป่ะเริ่มเห็นมาตั้งแต่ปี47ปี47ครับโอ้จากนั้นหลังจากนั้นมากอ่ะปีหลายปีหน่อยปีหน่อยปีหลายมาทอดนี่แหละอ๋อมันเกี่ยวกับยังเนี่ยน้ำเกี่ยวบ่น้ำหน่อยน้ำหน่อยผมหูในเรื่องนั้นตีจักมันเป็นอะไรไปจากมันอ๋อมันสิคือมันก็คือมันจักคือตัวข้างคลองตีบางครั้งมันก็คือไม่หนีฮะโง่มาหนีไอ้เบิ้งออกกระทาหนีโง่มาหนีตีอ้าวแต่ละปีขึ้นหลายมันบ่แล้วแต่ปีปีเท่าไหร่เนาะปีสี่สี่เก่าเนาะปีพ้นลิ้นพ้นตกพ้นลิ้นโอ้โมทอนสีเบิ้งตีครับผมเป็นร้อยเจ็ดคือจะเจ็ดก็มีไรเป็นยังนะขึ้นเจ็ดบังชอดขึ้นเจ็ดบังปัดปัดโอ้ยโอ้ยอ้าวตัวยังแหวเป็นตะโซออนเนาะแมนข้าวบุกขึ้นเมื่อนั้นแถวนี้มันไม่เป็นหนึ่งสี่หรอกมันเป็นลูกเป็นบอเป็นนุกเป็นโน่นตีเป็นพวกใหม่โคกตอกอ๋ออันนี้เพิ่นมาเห็นแกก็ตัวนั้นแหละอ๋อเพิ่นเป็นเหตุพัฒนามาทางครับตำบลอ๋อทางอบต.เพิ่นเห็นครับโอ้ครับครับครับหน่วยจะรับเป็นคนทางจังหวัดทางไหนแล้วบ่จังนั้นบ่หรอกครับเพิ่นมาสั่งครับคนก็มาเที่ยวทุกปีทุกปีวังปีกายนั้นหลายบ่หลายคนหลายตีแต่มาเห็นหน่อยเห็นหน่อยเห็น 3-4 บักแม่นบ่ครับผมปีนี้เขาสิเห็นหลายๆอยู่เนาะครับมันขึ้นประมาณ 2-3 ตุ่มนึงขึ้นหลายตีถ้าขึ้นประมาณ 17-18 ยังหน่อยอ๋อครับ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 ขอบคุณหลายๆครับลุงครับสวัสดีครับครับผมครับตอนนี้ก็ทางเต็นท์นะครับพิธีการกำลังเริ่มดำเนินการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยท่านนายอำเภอโขงเจียมนะครับกำลังจะทำพิธีนะครับวาตาธรรมคาราวาทังสาขาปราตาเอสมาคันตวะอาคัตชันอิปริทุนชันตูทีโตจาสุรโตทูลักโทจักเทวาเซนมงคลครับตอนนี้ก็ทางพ่อพรามกำลังทำพิธีนะครับบวงสรวงพญานาคอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ชมก็หนาตาขึ้นนะครับรอชมปรากฏการณ์ตามแนวฝั่งโขงนะครับแนวแม่น้ำโขงยาวนะครับชาวต่างชาติก็มีนะครับวันนี้มาเยอะทีเดียวนะครับที่บริเวณบ้านตะมุยนะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะนี้ก็ความมืดเข้ามาแล้วนะครับก็ทุกคนก็ตั้งจดจ่อนะครับรอชมปรากฏการณ์นะครับซึ่งทราบว่าปีที่แล้วนั้นขึ้นตั้งแต่ประมาณสัก1ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะถึง1ทุ่มแล้วนะครับแต่พิธีทางพ่อพรามนั้นยังไม่เสร็จนะครับยังไม่จบนะครับก็คงอีกสักครู่นะครับเพราะว่าท่านได้ทำพิธีมาประมาณ1แล้วนะครับอัญเชิญอัญเชิญอัญเชิญพญาศรีสัตนคราชอัญเชิญพระศรีสุโธนคราชเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรักษาน้ำโขงจงได้อนุโมทนาสาธุการแส่ซ้อมก้องกำบานให้ขึ้นเลิศล่านภัยลาภัยกลัวทุกปีทุกปีทุกปีสาธุสาธุทุกท่านทุกคนลังลางสาธุสาธุสาธุครับตอนนี้ก็พ่อพรามกำลังทำพิธีบวงสรวงเรือไฟอยู่นะครับหลังจากนี้ก็เรือไฟลำนี้ก็จะสว่างใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวก็จะเป็นเรือไฟนะครับให้ผู้ชมด้านบนได้ชมครับขณะนี้ก็ท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายอำเภอนะครับกำลังจะไปจุดตะเกียงที่เรือไฟนะครับนี่ก็จะเกิดเหตุการณ์
ตอนนี้ก็มีการไหลเรือไฟมานะครับ1ลำนะครับผ่านหน้าผู้ชมตรงนี้ไปเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้มีเสียงอื้ออึงมาแล้วนะครับที่บ้านตะมุยนะครับตอนนี้พี่น้องนักท่องเที่ยวที่รอชมปรากฏการณ์ก็กำลังแห่วิ่งตามเสียงอื้ออึงนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเมื่อสักครู่มีเสียงเฮขึ้นมานะครับผมยังไม่เห็นนะครับคือพอดีผมมองไปอีกด้านหนึ่งนะครับกล้องไปอีกด้านหนึ่งนะครับกำลังเปิดพอดีก็ได้ยินเสียงเฮตอนนี้ก็อยากจ้องกันอยู่นะครับยังไม่เห็นเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเฮนะครับก็หันไปตามเสียงนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นขึ้นอีกนะครับพิมพ์ไปขึ้นยังไม่มีอีกนะครับตอนนี้ยังไม่มีณบ้านตะมุยอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วลูกหนึ่งนะครับขึ้นแล้วลูกหนึ่งครับทางไฟพญานาคบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเงียบสงบนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับและอีกอย่างวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่ามีเมฆมาบังนะครับก็ทำให้บรรยากาศนั้นก็สลัวนะครับไม่ถึงกับแจ้งมากนะครับก็ทำให้สามารถมองเห็นดวงไฟได้ชัดเจนทีเดียวนะครับโอ้มาอีกแล้ว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 โอ้ยสวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้เตือนแต่เวลามึมๆเคยได้กล้องมาวิญญาณอีกชะงายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้มันสูงกว่านี้นิดนึงเพราะว่าบังทุกคนเห็นแล้วรีสอร์ทนั้นดูพอดีเลยอ่ะโอ้ทำไมจะกล้องจะให้ชัดได้เนาะเดี๋ยวครับเมื่อกี้กำลังดูนาฬิกาอยู่พอดีนะครับขณะนี้เวลา22:22นะครับพอกำลังดูนาฬิกาเสียงเฮขึ้นนะครับก็มีลูกไฟลูกบังไฟพญานาคเกิดขึ้นอีกลูกหนึ่งนะครับตรงมุมทางด้านทิศตะวันตกนะครับของที่ชมจุดชมบ้านตะมุยนะครับก็เหลือไปก็เห็นแวบเดียวนะครับก่อนที่มันจะแวบหายไปนะครับพอได้ยินเสียงเฮก็เหลือบตาไปก็ถ่ายไม่ทันต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่สามารถซูมภาพไปได้เลยนะครับขอให้ชมแค่บรรยากาศนะครับตอนนี้4:22พอดีนะครับ22:22บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเงียบสงบนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับและอีกอย่างวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่ามีเมฆมาบังนะครับก็ทำให้บรรยากาศนั้นก็
สลัวนะครับไม่ถึงกับแจ้งมากนะครับก็ทำให้สามารถมองเห็นดวงไฟได้ชัดเจนทีเดียวนะครับโอ้มาอีกแล้ว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 โอ้ยสวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้มันแบบ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 มก็เดินไปยืดโอเลยเอาเลยนะโอ้ในโลกมันจะมองเดี๋ยวนี้ลองถึงแค่นั้นแค่นี้โอ้ทำไมจะก็ลองจะให้ชัดได้เนาะจะมีแสงแตกออกขึ้นไปเนาะชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวครับเมื่อกี้กำลังดูนาฬิกาอยู่พอดีนะครับขณะนี้เวลา22:22 นนะครับพอกำลังดูนาฬิกาเสียงเฮขึ้นนะครับก็มีลูกไฟลูกบางไฟพญานาคเกิดขึ้นอีกลูกหนึ่งนะครับตรงมุมทางด้านทิศตะวันตกนะครับของที่ชมจุดชมบ้านตะมุยนะครับก็เหลือไปก็เห็นแวบเดียวนะครับก่อนที่มันจะแวบหายไปนะครับพอได้ยินเสียงเฮก็เหลือบตาไปก็ถ่ายไม่ทันต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่สามารถซูมภาพไปได้เลยนะครับขอให้ชมแค่บรรยากาศนะครับตอนนี้4:22พอดีนะครับ22:22ครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศที่จุดชมบั้งไฟพญานาคที่บ้านตำมุยนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เกือบจะ5 ทุ่มแล้วนะครับวันนี้สรุปแล้วก็เห็นอยู่3 ลูกนะครับแต่ว่าไกลจากจุดตรงนี้พอสมควรนะครับก็เห็นไม่เต็มตาเท่าไหร่นะครับก็ผมก็คิดว่าจะปิดคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะครับถ้าเราอยู่ต่อไปก็อาจจะเห็นอีกแต่ว่าต้องเดินทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับว่าเราจะถ่ายอะไรให้ดูนะครับก็รอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาแต่ใสครับมาหอดดึกเลยยังนะคุณหานครับปาดตึงมาหอดหอกำลังมาหอด5 ทุ่มพอดีผมอยู่ตั้งแต่หัวค่ำก็ได้เห็น3 ลูกครับขึ้น3แล้วครับขึ้นซ้ำนั่นแหละครับขึ้นน้อยอีกทีนี้